ชอบไปโกหกคนอื่นว่าเนี่ยน่าสงสารจังเลยฉันถูกกระทําคนนั้นรังแกฉันคนนี้ไม่ดีกับฉันคนนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้คนที่พูดแบบนี้คนที่โกหกเขาตัวรอดแบบเนี้ยมันเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยการโกหกเนี่ยมันมี2ประเภทหลักๆนะคะอันแรกเรียกว่า pathological liarอันที่สองเรียกว่า compulsive liar อันแรก pathological liar เนี่ยคือโรคหลอกตัวเองเป็น personality disorder ประเภทหนึ่งนะคะก็เขาจะสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างโลกขึ้นมาสร้างประวัติใหม่ขึ้นมาเช่นประวัติการศึกษาฐานะเพื่อนฝูงสังคมชาติตระกูลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แต่ว่าเขาจะต้องสร้างเรื่องให้ตัวเองเชื่อก่อนหลอกตัวเองก่อนแล้วเขาค่อยไปหลอกคนอื่นแล้วก็ยังเหลืออีกเรื่องนึงสิ compulsive liar okay. อันนี้คือนิสัยอันนี้ไม่ใช่ mental illness เหมือนอันแรกแล้วสามารถโกหกได้ตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็โกหกได้การโกหกเนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย mm-hmm. หรือการโกหกเนี่ยอาจต้องการผลประโยชน์เข้าตัวเอง